ก็สวัสดีนะครับพบกันกับอยู่ดินนะครับผมนะคลิปนี้ก็จะเป็นทางการเคลียร์จัดได้ในการเคลียร์เควสแล้วก็ชาเลนจ์ต่างๆในกิจกรรมของ DD Castle นะครับผมซึ่งกิจกรรม DD Castle นี่ก็ออกมาได้สักนานอยู่นะก็สักพักหนึ่งแล้วล่ะครับผมจนกระทั่งเปิดหมดทุกชั้นแล้วนะครับช่วงกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด30ชั้นนะครับอีเวนต์นี้นะครับผมจะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นมอนภาคมืดซะเยอะนะครับผมเป็นกิจกรรมที่วนกันมานะครับ ใน DD Castle นะครับก็อันเนี้ยจะอธิบายสักนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็คือว่ามันเด็กเน้นจัดเด็กที่แบบชนะทางแพ้ทางพลาดนะครับผมโดยถ้าหากว่าชนะถ้าที่เราชนะเนี่ยเราสู้กันอ่ะดาเมจจะได้คูณประมาณนะคูณ3ดาเมจคูณ3นะครับผมนะซึ่งอันนี้มันมีทั้งหมด30ชั้นปลดล็อกไปชั้น30เพิ่งจะปลดล็อกไปเมื่อวานนี้เองนะครับผมนะส่วนชั้นอื่นก็ทยอยไปเรื่อยๆปลดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเรื่องเงื่อนไขคือมันจะมีชั้นลับที่เป็นชาเลนจ์นะครับผมเมื่อเราเคลียร์ชั้นที่เขากำหนดมามันก็จะมีชั้นลับปรากฏออกมาแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขที่เราจะต้องเคลียร์ให้ได้ตามที่เขากำหนดชั้นลับเนี่ยจะปรากฏตัวซึ่งชั้นลับปรากฏตัวเนี่ยมันจะได้พวกเพชรค่อนข้างเยอะนะครับโดยรายละเอียดเนี่ยจะมีเอาไว้อยู่ในตรงนี้ครับผมชาเลนจ์ลุงนะฮะโดยมันจะมีทั้งหมด4ชั้นคือชั้นที่7 15 22และ30โดยชั้นที่7เนี่ยคือถ้าเราเล่นวันแรกเราก็จะออกมาเป็นรู้สึกจะเป็นหน้าผี3ตัวนะครับนะชั้น15นี่จะเป็นโมเคโมเคนี่แหละนะครับแล้วก็ชั้น22กับ30ก็จะเป็นพวกไอ้22นี่เป็นดาร์คเวิลด์แล้วก็30เป็นแวมไพร์นะครับแล้วซึ่งชาเลนจ์เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเคลียร์ในแต่ละชั้นเนี่ยให้ได้ภายใน10เทิร์นซึ่ง10เทิร์นเนี่ยคือเราต้องชนะหมดเลยนะทั้งหมด3เวฟนะครับต้องชนะไปใน10เทิร์นเท่านั้นนะครับผมชั้นลับเนี่ยถึงจะปรากฏตัวออกมาแต่ทีเนี้ยคือในเรื่องของการสู้ใน DD Castle เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้ว่าเราสู้1ต่อ3ซึ่งดังนั้นเทิร์นเนี่ยเราจะเสียค่อนข้างจะเสียเปรียบกว่าดังนั้นวิธีการที่เราจะเคลียร์ให้ได้จบให้ได้ตามภายใน10เทิร์นเนี่ยเพื่อให้ชาเลนจ์รูมออกปรากฏตัวออกมาเนี่ยเราก็ต้องจัดเด็กที่เราจะต้องเคลียร์ได้นะครับซึ่งในชั้นที่7เนี่ยไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าไลฟ์พอยต์เนี่ยเริ่มต้นมาค่อนข้างน้อยดังนั้นมันเลยเคลียร์ค่อนข้างง่ายแต่ตั้งแต่ชั้นที่15 22 30เนี่ยจะเหนื่อยเพราะว่าชั้นพวกเนี้ยไลฟ์พอยต์จะเริ่มมาเวฟ2เวฟ3เลยพอจะเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000-2,000 เลยเพราะชั้น30เนี่ยจะไลฟ์พอยต์เพิ่มทีละ 2,000 เลยคือตัวแรกเว็บแรกไลฟ์พอยต์ 4,000 เว็บที่2ไลฟ์พอยต์ 6,000 เว็บเว็บสุดท้ายเนี่ย 8,000 ซึ่งเราจะสู้ยากมากนะครับ อันนี้ผมก็ไล่เคลียร์ไปปลดในนั่นไปแล้วแต่ทีเนี้ยคือผมปลดเพิ่งปลดแค่ชาเลนจ์1นะครับผมในชั้นแรกนะครับคือชั้น7นะครับอันนี้คือเคลียร์เรียบร้อยแล้วอันนี้สังเกตดีๆนะครับผมเวลาเจอพวกเนี้ยมันจะแพ้ทางธาตุแสงถ้าเราจัดได้มอนที่มีธาตุแสงเนี่ยเราจะได้เปรียบเวลาในการตีเพราะว่าดาเมจจะคูณ3นะครับนะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลยนะชั้น15เนี่ยก็จะแพ้ธาตุแสงนะครับชั้น22นะครับผมก็จะแพ้ธาตุแสงเหมือนกันเพราะว่าเป็นมอนธาตุมืดนะฮะแล้วก็ชั้น30ก็เช่นเดียวกันนะครับผมแพ้มอนธาตุแสงดังนั้นเนี่ยเด็กที่มีธาตุแสงเยอะๆในการจัดเล่นส่วนใหญ่คนมักจะมองว่าบูไอแน่นอนครับบูไอก็ไม่ผิดหรอกครับมันเป็นมอนเหลืองที่ค่อนข้างแข็งแต่ปัญหาคือคุณจะทำยังไงที่จะมาปิดเกมให้ได้ภายในสุดเทิร์นดังนั้นเนี่ยวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำเด็กสำหรับที่เคลียร์ได้ง่ายเด็กหนึ่งแต่ก็มีความเก่งกาจไม่แพ้ใครนั่นคือเด็กอาร์โรเมดนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าอาร์โรเมดเนี่ยคือเป็นเด็กที่เอาไว้ต่อเอาไว้เล่นกับกิจกรรมนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่า1เป็นเด็กที่เราฟื้นไลฟ์พอยต์ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าหากไลฟ์พอยต์เราเยอะกว่าเนี่ยเราจะมีเอฟเฟคที่มีการบุกได้เปรียบมากขึ้นและที่สำคัญคือเรามีมอนที่เราสามารถจัดการสำหรับมอนในดีแคสเซิลได้ก็คือมอนท่าแสงใช่ไหมครับที่ว่าแพ้ท่าแสงก็คือจะเป็นอาร์โรเมดซิงโครตัวนี้นะฮะคือเราทำยังไงก็ได้ให้เราซิงโครเธอออกมาให้ได้นะครับพอซิงโครเธอออกมาได้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟคด้วยซึ่งมันสามารถบวกมอนซึ่งทำให้เนี่ยมอนเผาพืชของเราเนี่ยการโจมตีเพิ่มอีก500และที่สำคัญคือเมื่อมีการ
กนไลท์เนี่ยเราสามารถเนเกตการ์ดเอฟเฟกต์ฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งใบนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์มอนหรือว่าเอฟเฟกต์เวทมนต์กับรับที่ไหนหน้าในสนามนะครับซึ่งค่อนข้างเก่งอันนี้แลกได้จากพ่อค้านะครับผมก็ส่งมาแต่พอดีว่าผมแลกมาได้แค่ใบเดียวนะฮะก็เลยเอามีเท่านี้นะก็คืออันนี้คือเป็นเด็กอโลเมดแบบเอามาจากมินิบ็อกซ์นะครับผมก็ดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะครบเครื่องหน่อยนะครับในการบุกอะไรตรงนี้ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เปิดมินิบ็อกซ์มาก็สามารถเล่นได้แต่ว่าการที่เสริมที่มินิบ็อกซ์ที่คุณไม่ได้เปิดหาเนี่ยคุณต้องหาการที่เป็นพวกลดพลังโจมตีสามัญลดพลังโจมตีพวก Wall of Disruption หรือว่าจอยหรือว่าการ์ดเกนไลท์ก็ได้นะครับผมถ้าเป็นการ์ดเพิ่มไลท์พอยต์เนี่ยในกับดักเนี่ยก็จะทำให้เด็กอโลเมทเนี่ยมันก็จะช่วยได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ทุกตัวอยู่แล้วเวลามีการเคลื่อนไหลไม่ว่าจะเป็นตัวจัสมินเนี่ยเราก็สามารถเล่งจั่วได้ใช่ไหมครับตัวคานาก้าก็ยกแผงหลังขึ้นมือของฝั่งเขานะถ้าเป็นรถแมรี่ก็เวลาหยุดมอนเขาอะเปลี่ยนจากโจมตีเป็นตั้งป้องกันได้สามารถหยุดการโจมตีได้นะครับถ้าไม่มีการ์ดฟิตไอการ์ดไอตัวที่มาจากมินิบ็อกซ์ชุดนี้นะครับซึ่งอยู่ในชุดนี้ทั้งหมดเลยนะมินิบ็อกซ์ตัวนี้นะครับกับดักนี้ก็เหมือนกันก็อยู่ในชุดนี้ถ้าไม่ได้เปิดหามาก็ใช้แบบบิ้วเอาจากแรกจากพ่อค้ามาทั้งหมดก็ได้ก็ซึ่งจะได้มาทั้งคานาก้าทั้งจัสมินนะครับแล้วก็ตัวจูเนอร์1ดาวแล้วก็มีตัว6ดาวแล้วก็ลอสเนอรี่นะครับแล้วก็การ์ดฟิลนะครับส่วนที่เหลือก็ใส่เทคการ์ดพวกหยุดการโจมตีหรือว่าเพิ่มไลฟ์พอยต์กับดักที่เพิ่มไลฟ์พอยต์ก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับผมนะก็คือเราจะได้ประมาณนี้ในการลุยเควสของ EB Castle นะครับในกิจกรรมรอบนี้นะฮะนะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันอันนี้คือผมเคลียร์หมดทุกชั้นหมดแล้วแต่ทีนี้เราจะไล่เควสเหลือสุดท้ายไปนะครับซึ่งเควสชาเลนจ์เนี่ยผมเคลียร์แค่ชั้น7ชั้นเดียวตอนนี้เราจะไปที่ชาเลนจ์ที่2ก็คือชั้นที่15นะครับชั้นที่15ก็คือไทมอนด้าใส่อยู่แล้วทีนี้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะเอาอยู่นะไอเทมเนี้ยพวกเนี้ยช่วยคุณได้ใช้ไปเถอะครับไม่ต้องห่วงแต่นี้ผมมีของมีน้อยเลยไม่กล้าใช้แต่ถ้ามีเยอะผมใช้ไปเถอะนะเพิ่มไลฟ์ไปก่อนนะเพื่อความได้เปรียบก่อนนะฮะพยายามเล่นมือครับจะดีที่สุดพยายามซิงโครตัว5ดาวให้ได้นะครับโอเคก็คือได้ไม่น่ามีอะไรประมาณซิงโคร5ดาวเพราะถ้าเราซิงโครยืน5ดาวได้ก็สบายมากมอนตัวเวทแรกคือมันจบให้ได้ไปใน10เทิร์นจะดีที่สุดนะครับ
ชนะถ้าที่เราชนะจะได้รางวัลถ้าเราแบบจัดการโจมตีแล้วก็คนชุบคานาก้ามาเพื่อลดการโจมตีป้องกันของมอนเตอร์ด้วยก็ช่วยได้เยอะนะครับยากนะก็ถือว่ายากนะแต่ว่าก็เราก็ปัดนั่นได้มีตบหน้าทันนะจริงถ้ามีฟิลอโรมาการ์เดียนก็จะบวกปั๊มพลังได้ถึง 3,000 แล้วก็สามารถตีแรงได้ขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านี้ก็โอเคแล้วแหละครับเพราะว่าเราต้องเคลียร์ให้จบภายใน10เทิร์นนะฮะซึ่งเมื่อกี้เราก็เคลียร์ได้พอดีซึ่งเราเคลียร์ได้พอดีแล้วทีนี้ชั้นรับมาแล้วแต่ชั้นรับอันเนี้ยตัวเนี้ยมันจะแพ้ธาตุมืดดังนั้นเนี่ยเราก็สับเปลี่ยนเอานะครับเราก็สับเปลี่ยนเอามอนธาตุมืดมาซิงโครรู้สึกว่าซิงโครมอนธาตุมืดเราจะมีหรือเปล่าถ้ามีผมก็ใส่ไว้อะแต่ว่าส่วนใหญ่มันนวลจริงๆพอท่านนี่ผมมันค่อนข้างนวลก็เลยขอเคลียร์ซะหน่อยนะครับ俺のかっこいいモンスター見せちゃうもんね。デュエル。ป้องกันไว้ก่อนแล้วกัน
แต่เรามีมาสเตอร์บันเดอร์ในเรานะก็จะเคลียร์ง่ายครับตรงนี้ก็จะเคลียร์ค่อนข้างง่ายแล้วได้เหรียญได้เพชรด้วยนะต่อไปก็เราจะไปเคลียร์ชั้นที่22กันต่อนะครับชั้น22นี้ก็แพ้ท่าแสงกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ดาร์กเวิลด์นี้ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะครับอันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะส่วนว่ามันมีเอฟเฟกต์ที่แบบว่าทิ้งการ์ดให้ตัวอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็ต้องระวังหน่อยในส่วนนี้นะครับในกิจกรรมนี้นะเกมมันจะเซตให้เราเริ่มหลังตลอดนะครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจอะไรนะฮะแนวครับมันเริ่มก่อนอยู่แล้วตลอดทุกรอบนะครับโอเคโอ้โหอันเดียวทิ้งไปก่อนแล้วกันเพราะยังไงแต่ก็นั่นเองนะ
โอ้ตายละต้องมีกำลังขึ้นมาสักหน่อยก็ยังว้าวตายละมือไม่ค่อยดีนะแล้วเอฟเฟกต์ของเราเหมือนมันบังคับแล้วสิงโคลง5ดาวมาเฟอร์รี่มีแค่ตัวเดียวด้วย
โอ้โหสุดเพลินพอดีเลยคือเกมเมื่อกี้กับดักแทบไม่ขึ้นมือเลยอะมาขึ้นมือตอนท้ายๆผมก็เลยกลัวว่าไม่ทันแต่ถ้ากับดักมันมาในมือแรกๆหน่อยก็มันจะทำให้เกมเราเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีกับดักเลยเราจะใช้เอฟเฟกต์เพิ่มไลฟ์ได้แค่ในตัวเราเท่านั้นแต่ถ้าว่ามีกับดักเนี่ยมันสามารถช่วยหยุดการบุกฝันของข้าได้ด้วยตัวช่วยหน่อยแล้วกันนะขอใช้ตัวช่วยนะ ลองใช้ตัวช่วยกันไปวิดีโอนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเราจะจัดแบบให้มันจบทีเดียวเลยว่าเล็กนี้เนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับผมกลับตากมาแบบนี้เลยระวังเสียวะโอ้ยได้ของดีเว้ยใช้ได้เดี๋ยวโอ้ยรถแมรี่มาทำไมย้ายครับเธอจ๋าคุณเธอจ๋าจะมาอะไรแย่ๆกันนะจ๊ะเนี่ยมีอมอนไม่มีกำดักมีบ้าเออมาหน่อยเถอะยังพอน่าจะต้านได้อยู่แต่จริงๆผมก็ควรจะต้องจบได้แล้วOh!
ไม่มีตาไม่มีตาชั้น22ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เหลือชั้นสุดท้ายคือชั้น30นะครับผมซึ่งชั้น30นะก็ค่อนข้างจะหนีแต่อันนี้30ผมก็ไม่พ้นใช้ไอเทมแล้วกันนะครับก็ขอใช้หน่อยแล้วกันแต่ถ้าใครคิดว่าเด็กจัดเต็มได้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วนะครับแต่ถ้าคิดว่าไม่มั่นใจเอาแบบอยากเอาชัวร์รอบเดียวก็ใช้ไอเทมได้นะครับไม่ผิดกติกาเลยเพราะของพวกนี้มันมีเก็บมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วรวมถึงเราเอาลูกแก้วไปแลกจากพ่อค้าหน้าขาวได้ดังนั้นทุกอีเวนท์ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันมักจะมีของให้เราใช้ได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งนะโหมาแต่บอลบ้าที่สุดเลยเฮ้ยนี่มีกับดักอะไรเหรอครับบอลเตอร์บอลด้วยจ้าโอ้โหจ้าเนี่ยเราเริ่มมาเขาไล่พอยต์มากกว่าเราด้วยนะไล่พอยต์ 6,000 มันก็เลยค่อนข้างจะเสียเปรียบเอาฉะนั้นคือถ้าในมือเราไม่มีการ์ดกาวิมลกับดักในการเพิ่มไล่พอยต์อะไรพวกนี้เราจะลำบากนะครับแต่ถ้าใครจัดออกมาก็ลองใช้สกิลบาลานซ์ก็ได้ก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่พอดีว่าผมเล่นตัวละครนี้ก็เลยไม่ได้ทำสกิลไม่ได้ใช้สกิลนะครับทำอะไรเนี่ยวะThank you.
ตัวนู้นเลยวะโอ้ยเซ็งเลยวะเซ็งเลยผมเจออย่างนี้ไปทำไงดีวะเสียตลอดเลยผมเนี่ยถ้าได้ซินโครตัวลาเตอาร์โรมาเทอราปีได้ก็ดีมากเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องลุ้นแบบลงตัวมอนหนักๆเพราะเบอร์กามอนมาช่วยครับถึงจะพอแบบจำเมงได้มาละอันนี้คือชาเลนจ์สุดท้ายนะครับผมในตรงนี้นะก็ถ้าเป็นชาเลนจ์สุดท้ายผมก็ขอใช้อันนี้แล้วกันอันนี้เพชรม่วงคือเราสามารถจั่วได้เทอร์ละ2ใบนะครับแล้วเราสามารถลงแบบลงมอนปกติแบบนอร์มอนซัมมอนได้เทอร์ละ2ครั้งนะครับซึ่งในอีเวนต์นี้เราจะได้อยู่แค่2ชิ้นนะครับผมที่เราเก็บตามชั้นไปเราจะได้แค่2ชิ้นนอกนั้นเราต้องไปซื้อในร้านช็อปนะครับซึ่งร้านในช็อปเนี่ยถ้าเข้าไปซื้อร้านที่ร้านช็อปนะฮะมันจะขายเราในราคา30เพชรซึ่งอันนี้จริงๆผมว่าไม่จําเป็นนะครับซึ่งอันนี้ผมมองเลยว่าไม่จําเป็นเลยคือเราเก็บมาเราแค่ใช้ที่จำเป็นแค่นั้นพอเพราะว่าเรามีพวกอัญมณี3สีเนี้ยก็คอยช่วยซัพพอร์ตได้เยอะอยู่แล้วแต่นี่ผมจะทิ้งทวนทีเดียวนะครับก็ วันนี้เราเคลียร์30ชั้นจบแล้วที่เหลือก็คือเราแค่เล่นไล่ออโต้ไปเพื่อเก็บเหรียญเอาไว้เปิดลอตเตอรี่จนกระทั่งจบอีเวนต์แค่นั้นเองオンスター効果、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 
ลมบอลกามอนเนี่ยเพื่อที่เราจะทะลุทะลวงตัวมอนเขาได้สบายครับเวสุดท้ายเนี่ยนะไลคอยเข้าเป็น 8,000 เลยนะครับมันก็เลยค่อนข้างอาจจะสู้ยากตรงนี้ถ้าเราแบบไปปั๊มไลคอยให้เราได้แบบ 8-9,000 ในช่วงเวฟ2เวฟแรกก็จะลำบากเหมือนกันเวลาจะจะเอาอย่างไรความให้ลงยังไงหรือเปล่าคิดไหมคิดไหมคิดไหมเดี๋ยวเข้านะช้าช้าจังก่อนมันช้าแบบช้ามากนอนไปก่อนนะครับよし攻撃だ攻撃だ
ากับว่าเคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งชาเลนจ์แล้วก็สามสิบชั้นปกติซึ่งอันนี้เราจะได้ไอคอนนะครับผมแล้วก็อย่างนี้นะโดยเดี๋ยวเรามาดูเล็กกันเล็กนิดกันอีกทีนึงกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเล็กถ้าเราเห็นที่เป็นเอาแบบไปลงแรงได้ด้วยนะครับแล้วก็ตบบอลในมือก็ได้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะดีแล้วนะครับผมก็จะมีตัวคอแต่ว่าจูนเนอร์เนี่ยผมควรจะใส่2ขึ้นไปเพราะว่าเราเน้นคิงโคตัว5ดาวให้ได้นะครับเพื่อที่ว่าเราเอาดาเมจที่ชนะทางมอนเนลีแคสเซิลนะครับผมตีได้นะครับซึ่งเธอก็คูณ3เข้าไปจากการโจมตีปกติถ้าตีเข้าไปโดนส่วนต่างเท่าไหร่ก็คูณ3นะครับยิ่งถ้าหากว่าตีเข้าไรไว้โดยตรงก็2,500เพียวคูณ3ก็7,500ไปซึ่งมันค่อนข้างจะดีนะครับก็อันนี้คือเด็กลักษณะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคครับผมก็ในส่วนของกิจกรรมดีดีทาวเวอร์นะครับผมก็แนวทางไกด์นะครับจัดเล่นแล้วก็วิธีการเคลียร์ชาเลนจ์ในชาเลนจ์ลับนะครับผมนะทั้ง4ชั้นก็จบลงเท่านี้แล้วนะครับก็เดี๋ยววิดีโอหน้านะครับผมก็จะเป็นวิดีโอแนะนำตัวอะไรหรือคลิปอะไรส่วนพิเศษอะไรก็จะมีเติมเข้ามานะครับผมซึ่งระหว่างรอที่โลกใหม่จะเข้ามาเราก็ผมจะทำคอนเทนต์นี้ไปก่อนนะครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรยังไงก็จะสอบถามได้นะครับผมก็จะดูมาแล้วก็จะพยายามตอบไปเท่าที่จะตอบได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ